นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ไทยพร้อมเอพิกพร้อมมุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอพิก2022ของไทยอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าการจัดประชุมเอพิกครั้งนี้ไทยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยจะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอพิกด้วยการสร้างเสริมสมดุลสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายยืนยันว่าไทยมีความพร้อมต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง20เขตภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเปิดกว้างด้านการค้าการลงทุนเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างการที่สะดวกและปลอดภัยส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในฐานะคนไทยในฐานะเศรษฐกิจไทยยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจรวมถึงภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะคนไทยในฐานะเศรษฐกิจไทยยินดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่จะได้ต้อนรับท่านผู้นำนะครับพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเดินทางมาประเทศไทยอย่างมิตรอย่างไมตรีอย่างที่มีความเป็นเพื่อนมีความจริงใจมีความที่อยากเห็นทุกประเทศเขตเศรษฐกิจทั้ง20เขตมีความสัมพันธ์กันมีมิตรภาพแล้วจะสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้เจริญรุ่งเรืองร่วมกันพร้อมกับเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเปิดกรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเอเปกโอกาสนี้ยังได้เปิดตัวผู้แทนรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้ง9คนอาทินายคมสันแซ่ลีแพนเค้กเขมนิษฐ์จามิกรเทอร์รี่เขมอักษรสิริสุขานิวสุประสิทธิ์ทรงชีวีวัฒน์ศิลปินดาราเชฟชุมพลแจ้งไทยแอนชิลิสกอตเคนบิดMiss Universe Thailand 2021เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค2022ของไทยอย่างเป็นทางการโดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปควันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์ของเยาวชนพันธิตนาฏวันแสนสุขรายงาน